เอาละครับมาถึงหัวข้อข่าวสุดท้ายของเราแล้วนะฮะสำหรับสาวๆนะครับหรือว่าหนุ่มๆก็ได้นะฮะที่ชื่นชอบน้ำหอมนะครับต้องฟังให้ดีแล้วละครับเพราะว่าวันนี้สาวเอ๋ยจะพาเราไปรู้จักร้านหนึ่งครับซึ่งร้านนี้เนี่ยนะฮะเขามีอินกรีเดียนต์มีส่วนประกอบทั้งหมดเลยนะครับที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะสร้างน้ำหอมที่เป็นกลิ่นแบบซิกเนเจอร์ของตัวเองได้ด้วยรายละเอียดจะเป็นยังไงตามสาวเอ๋ยไปขยายพร้อมๆกันเลยครับหลายคนหันมาจับธุรกิจทำแบรนด์ของตัวเองทำเองขายเองเป็นพรีเซนเตอร์เองไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เสื้อผ้ากระเป๋าของใช้ต่างๆรวมไปถึงน้ำหอมที่บรรดาซุปตาร์ตัวพ่อตัวแม่เขาออกมาทำขายกันเพียบไม่ว่าจะเป็นเดวิดกับวิกตอเรียแบ็คแฮมเจนนิเฟอร์โลเปสปารีสฮิลตันอย่างบ้านเราก็หนีผลตัวแม่อย่างอ้ำปัชราภาชมพู่อารยาพลอยเชอร์มานหรือจะเป็นแมนแบบมาริโอ้มอลเลอร์ก็มีมาให้เลือกกันด้วยวันนี้เอ๋ยจะพาคุณผู้ชมมาเป็นเซเลบกับเขาบ้างโดยการมาทำน้ำหอมกลิ่นเฉพาะตัวที่จะเป็นกลิ่นที่เราเลือกผสมและก็บ่งบอกถึงความเป็นตัวเองแบบที่ดาราเซเลบเขามีกันที่นี่เลยค่ะร้านเอิร์ฟถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่าสวัสดีครับบอมครับเห็นบอกว่าร้านนี้คือร้านเอิร์ฟใช่ไหมคะใช่ครับร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ทำน้ำหอมแบบกลิ่นเฉพาะใช่ใช่ครับวันนี้เนี่ยน้องเอ๋ยเนี่ยบอกว่าอยากจะลองแบบว่าได้ได้ขั้นตอนแรกนะครับคุณเอ๋ยจะต้องเลือกตัวด้านบนตัวนี้เขาเรียกว่าตัวท็อปเบสซึ่งจะเป็น5คาแรคเตอร์5กลุ่มซึ่งใน5กลุ่มเนี่ยก็จะแบ่งย่อยออกไปอีกว่าจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนคุณเอ๋ยก็จะต้องเลือกตัวท็อปเบสด้านบนนี้ให้ได้ก่อนซึ่งก็จะมีของเราก็จะมี Honey Pattern Rose Mid Summer Lavender Lucky Lily Royal Jasmine ซึ่งกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่ม Floral ก็คือจะเป็นกลิ่นประเภทมวลดอกไม้อ๋อเป็นดอกไม้ใช่ครับส่วนตัวนี้จะเป็นแนวคูมองตัวแนวคูมองเนี่ยเขาจะเรียกว่าแนวขนมหวานของเราก็จะเป็นกลิ่น Amber Seed Vanilla ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นฟุสตี้นิดนึงใช่แต่ก็ของเราก็คือจะแบบเป็นฟุสตี้แบบสดชื่นก็อย่างตัวนี้ก็จะเป็น700 Nectarine แล้วก็จะเป็น Food Legends ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแนว Unisexยูนิเซ็กก็จะเป็นสเมียนพวกเดอะมัสโมกุลวูดดี้พวกนี้ครับจะเป็นแนวยูนิเซ็กแต่ว่ามีฮอร์โมนช่วยแล้วก็จะเป็นกลิ่นแบบกึ่งกลางๆก็คือใช้ได้ทั้งหญิงแล้วก็ชายครับส่วนตัวไฮทีตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นเฟรชชี่ก็กลิ่นแบบสดชื่นนิดนึงไม่หวานเลี่ยนครับก็คือที่พี่พูดมาทั้งหมดนี้คือ5กลิ่น5กลิ่นนี้คือเป็นท็อปเลยที่เราจะต้องเลือกก่อนใช่ก็คือจะต้องเลือกก่อนแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่บ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของตัวเราด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวมาลองกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมว่าคาแรคเตอร์ของเราจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะได้ครับพอดมเรารู้สึกว่าแบบมันให้หลายอารมณ์มากใช่มันมีหลายอารมณ์ใช่ชมหลายท่านนะคะคงอยากจะบอกว่ามาลองแล้วพี่พุทธด้วยใช่ไหมพี่ต้อด้วยพี่ต้อก็ต้องบอกว่าอิจฉาอยู่แน่นอนเลยแบบว่าไม่ได้ต้องบอกแบบดีมีความสุขมากนะคะบอกเลยยังไงนะคะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าอยากจะได้น้ำหอมกลิ่นเฉพาะตัวเลิศๆหรูๆแบบนี้นะคะมาได้ค่ะที่ร้านเอิร์ฟนะคะอยู่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น1นั่นเองค่ะคนเราเดี๋ยวนี้นะฮะก็ต้องการความที่เป็นพิเศษเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นเป็นอะไรที่ทำมาเฉพาะจริงๆนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยนอกเหนือจากน้ำหอมแล้วน่าจะมีโปรดักต์อื่นๆตามมานะครับถ้าเกิดมีเทรนด์อะไรที่น่าสนใจ True Insider จะไม่ลืมที่จะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้นะฮะรายการของเราก็ได้หมดลงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามชมรายการของเราผ่านทางเว็บไซต์ YouTube ได้นะครับเลือกชมย้อนหลังได้เลยนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ YouTube ครับแล้วก็หาให้เจอนะฮะกับ Search
ำว่า True Insight True Insight Channel นะฮะเพียงเท่านี้เองนะครับเลือกได้เลยว่าวันไหนที่คุณผู้ชมได้พลาดไปนะครับวันนี้ผมคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับประเด็นไหนร้อนเราเจาะลึกข่าวไหนดังเราตามติดแล้วก็เรื่องไหนโดนเราจะขยายรับรองว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังนะครับผมเรียวพุฒลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ